ครับก็ตกงานไปอีกคนนะครับสำหรับโคโค่หรือว่าโจเซฟเฟเร่นะฮะเฮดโค้ชของบางกอกกลาส FC นะครับที่นั่นบอกว่าโดนบอกบริหารเนี่ยประกาศแยกทางกันใช่นะครับก็หลังจากที่แพ้นะแพ้ปัตตานีคาบ้าน 0-1 แพ้คาบ้านนี่2นัดแล้วนะใช่นะครับคือทีเนี่ยตกมาอยู่ที่13เลยใช่ถูกคุณกฤษณะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับก็โจเซฟเฟเร่เนี่ยเขาก็คือมันมีเหตุผลที่เขาอ้างนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรไม่พร้อมต่างๆนานาบ้างสุดท้ายผู้บริหารเขาเลยไม่ทนใช่นะครับแล้วก็ตั้งโค้ชอำนาจแก้วเขียวนะที่เป็นผู้ช่วยคือมารักษาการไปก่อนแล้วก็บอกเดี๋ยวขอมีเวลานิดนึงครับแล้วก็จะหาเฮดโค้ชคนใหม่ขึ้นมาเป็นกุนซือนะครับแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือตอนนี้ต้องคิดแล้วว่า BG เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนโค้ชบ่อยทุกปีเลยตั้งแต่ปีเลยเป็นบางกอกกลาสเนี่ยใช่เปลี่ยนโค้ชระหว่างทางตลอดใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ตอบโจทย์ผลงานสักทีเดียวคือตอนที่โค้ชจุ่นมาทำทีมจนจบฤดูกาลเนี่ยก็เป็นมารับหน้าเสือแทนทำหน้าเสือครับได้พอคุมทีมเต็มตัวก็อยู่ได้แค่ครึ่งฤดูกาลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางกอกกลาสเองเนี่ยปัญหาของพวกเขาเนี่ยก็คือเรื่องของเป้าหมายแล้วก็แนวทางการทำทีมซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันดูเลือกโค้ชมันจะดูไม่ค่อยเข้าทางกับทีมสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งโคโค่เองเนี่ยจริงๆแล้วมีข่าวแต่ปีที่แล้วแล้วเข้ามาเป็นผู้ช่วยแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอดันเข้ามาจริงๆเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับไปคนละที่คนละทางเลยนะครับผลงานไม่ดีตกที่13แล้วแมตช์หน้าเนี่ยแมตช์หน้าก็หนักเหมือนกันโอ้เจอเมืองทองไปเยือนด้วยนะใช่ครับซึ่งสถิติการบีเอเขาไม่ค่อยดีนะครับที่สำคัญก็จะเป็นโค้ชรักษาการด้วยใช่แบบนี้ถ้าแพ้ต่อๆกันเนี่ยมีผลต่อแฟนบอลเยอะถูกต้องนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าบอกกาสเนี่ยจะได้ใครเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ครับ